สวัสดีเช้าวันที่7 สิงหาคมค่ะเข้าสู่เดือนสิงหาคมเป็นวันที่7แล้ว1 ปีของเรากำลังจะหมดไปนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตสวนค่ะไม่ได้มาอัปเดตหลายวันนะคะภารกิจที่ร้านยุ่งมากเลยเวลามาสวนนี่ต้องรีบเก็บรีบกลับนะคะตอนนี้ก็มะเขือพวงออกดอกเพียบเลยค่ะแต่ปีนี้จะทดลองไม่ฉีดฮอร์โมนให้นะคะเพราะปกติที่ผ่านมาพอฉีดฮอร์โมนให้แล้วเขาติดนะอันนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าไม่ฉีดเขาจะติดลูกไหมไปดูกันวันนี้ทัวร์สวนนะคะนี่ก็เป็นกะเพรานี่กระถางค่ะไม่มีเวลาแยกให้ปล่อยเขาแบบนี้ไปเลยดาวเรืองงามมากดาวเรืองนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ให้น้ำเลยนะแล้วนี่ก็เป็นมะเขือเปราะนะคะแต่จะเป็นพันธุ์ลูกเล็กนะคะสำหรับกินกับน้ำพริกพอดีแยกเขาลงกระถางช้าไปหน่อยแต่ก็ยังทันนะคะคิดว่าประมาณเดือนหน้าก็น่าจะได้กินนะนี่นะคะก็เป็นมะละกอปีนี้หมดหวังค่ะดอกร่วงหมดเลยปีนี้ไม่ได้กินละแต่ว่าจะทดลองตอนแต่ก็ไม่อยากตอนนะเพราะว่าต้องเอาไปเก็บในบ้านเนาะพื้นที่ไม่มีนะคะในบ้านแล้วก็ว่าปีหน้าคงจะไม่ปลูกแล้วล่ะค่ะนี่ไปดูดาวเรืองดาวเรืองสวยมากดาวเรืองดอกสวยมากอันนี้เกิดเองนะเขาเกิดเองพอเมล็ดแก่เขาร่วงเนาะต้นเขาล้มแล้วก็เกิดเองนี่เป็นพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนกระดกนะเนี่ยนี่นะคะพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กนี่ดกดีเหมือนกันแล้วก็แตงกวาค่ะแตงกวา2 ลูกนั้นเตรียมไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้กินหลายลูกอยู่เหมือนกันนะคะต้นนี้ไม่ได้ตัดยอดเขานะคะเขาก็จะไม่มีแขนงก็จะเก็บได้ไม่ถึงยังไม่ถึง10 ลูกนะกับต้นนี้แต่ต้นนี้ทดลองเด็ดยอดเขาอะค่ะแขนงเขาก็จะเยอะก็จะมีกิ่งแขนงเยอะก็ได้หลายลูกเมื่อวานก็เก็บไป4 ลูกเนอะนี่อันนี้ก็เป็นพริกหยวกพริกหยวกเดี๋ยววันนี้จะรื้อออกค่ะเพราะเหมือนเขาจะเป็นโรคนะนี่ร่วงเยอะเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เหมือนเป็นโรคอ่ะก็เลยว่าจะรื้อออกละไม่ค่อยได้กินด้วยค่ะกินไม่ทันเพราะความที่เขาดกมากกินไม่ทันแล้วก็จะลือละปีหน้าว่ากันใหม่นะด้านนี้ก็จะเป็นพริกซุปเปอร์ฮอตค่ะนี่มีเมล็ดแดงแล้วก็เก็บไปได้หลายเม็ดแล้วนะคะเป็นต้นพันธุ์จากสวนของป้าพรนะคะอันชันก็ดกมากอันชันค่ะน้องอันชันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเก็บไปตากอีกทำชานี่ก็เป็นกะเพรานะคะนี่ด้านหน้าก็ตะไคร้แตกกอดีมากเลยเดี๋ยววันนี้จะใส่ปุ๋ยให้เพราะว่าบ่ายๆฝนจะตกแต่กอดีมากเนี่ยส่วนด้านนี้เป็นถั่วฝักยาวเป็นถั่วฝักยาวที่ยังไม่ยอมมีดอกเลยไม่รู้จะได้กินไหมทดลองปลูกในถุงนะคะถุงอาจจะเล็กไปนี่เป็นพริกกะเหรี่ยงค่ะพริกกะเหรี่ยงนี่ดกมากนี่ได้เก็บอีกแล้วเม็ดสวยด้วย
เดี๋ยวพริกกะเหรี่ยงนี่ก็จะได้ลือเหมือนกันนะอันนี้เป็นผักบุ้งผักบุ้งค่ะนี่ก็เป็นโหระพาเมื่อวานมาตัดตรงที่เป็นดอกไปนะคะเดี๋ยวจะโรยปุ๋ยให้แล้วก็เผือกนี่ค่ะเผือกน่าจะไม่ได้กินมาต่อกันที่แถวนี้นะคะด้านนี้นี่ก็จะเป็นพริกเหลืองอยู่สองต้นแต่พริกเหลืองนี่ดกมากเลยนี่นะคะพริกเหลืองนี่ปลูกไว้สำหรับใส่ผัดกะเพราผัดชาทำน้ำจิ้มข้าวขาหมูนะคะพริกเหลืองนี่มีเหลืองละ1เม็ดนี่นะเหลืองละ1เม็ดอันนี้ก็เป็นฟักทองที่ทดลองปลูกแบบขึ้นค้างนะคะเหลือขึ้นค้างพันนี้ลูกไม่ค่อยดกปีหน้าจะไม่ปลูกพันนี้ไม่ดกมีแค่7-8ลูกเองมะเขือเทศก็จวนได้เวลาลื้อออกแล้วค่ะเป็นมะเขือเปราะตรงนี้พอดีเขาเพิ่งงอกในถุงนะคะที่ปลูกไว้ในถุงอันนี้งอกที่หลังก็เลยย้ายมาลงลื้อมะละออกนะคะเอาถั่วฝักยาวมาลงแทนนั่นนะคะเนี่ยถั่วไม่ใช่ถั่วพริกหยวกเขาเป็นโรคนั้นเนี่ยพริกหยวกเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขจรค่ะขจรก็ดอกเริ่มมาแล้วนี่นะคะขจรมีดอกแล้วค่ะขจรนี่ก็ถือว่ามาเหมือนปีที่แล้วนะคะตรงเวลาแต่ว่าเขาโตไม่ค่อยมากเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วใบเยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนี่เขาโตน้อยกว่านะอันนี้ก็เป็นมะเขือเปราะทดลองปลูกอีกปีค่ะทีแรกว่าจะไม่ปลูกละถอดใจปลูกมะเขือเปราะไม่ได้กินนะคะแต่ปีนี้ดีมากเลยติดลูกใช้ได้เลยค่ะนี่ติดลูกดีมากอันนี้เป็นพันธุ์เจ้าพยาอันนี้เป็นพันธุ์คางกบนี่นะคะเห็นลูกเหลืองๆนั่นคือจะเก็บไว้สำหรับทำเมล็ดพันธุ์ปีหน้านะคะนี่ติดเยอะเลยได้หลายลูกแล้วนี่นะคะนี่อยากอวดที่สุดคือฟักทองต้นนี้ค่ะนี่คือต้นเดียวนะเดี๋ยวดูด้านนี้นี่เลยค่ะดกมากระยะเขาถี่มากเลยนะคะเนี่ยระยะเขาถี่มากเลยเนี่ยพันนี้โอเคเลยค่ะลูกดกถูกใจแล้วก็ลูกไม่ใหญ่มากนะคะนี่คือน่าจะเป็นลูกที่เขาโตเต็มที่แล้วนี่นะจับประมาณนี้ลูกประมาณ1ฝ่ามือพอดีนี่นะที่เลือกปลูกฟักทองมินิเพราะว่าอยากทำเมนูฟักทองสังขยานะคะลูกกำลังน่ารักมาลุ้นกันค่ะว่าหลังจากที่พายุผ่านไปแล้วเนี่ยค้างนี้จะล้มไหมนี่ค่ะค้างกำลังติดลูกนี่จักรจันทร์ญี่ปุ่นเออทำไมเธอตัวใหญ่แบบนี้นี่คือจักรจันทร์ญี่ปุ่นนะคะต้นบักเอฟสวยมากฝั่งนี้เป็นพริกจินดาค่ะเริ่มมีพริกแดงแล้วเหมือนกัน
เห็นไหมคะเริ่มมีสีแดงๆแล้วเหมือนกันนี่เม็ดใหญ่มากมันเป็นพริกขี้หนูจริงๆใช่ไหมเนี่ยนะคะดูเมล็ดค่ะพริกขี้หนูจริงๆใช่ไหมเนี่ยเมล็ดใหญ่มากนะคะปีนี้ตอนแรกที่คิดไว้แพลนไว้คือจะปลูกพริกนิดเดียวไปมาๆพริกเยอะที่สุดนะคะปีหน้านี้ไม่ต้องปลูกเลยเนี่ยเก็บแช่ฟรีซไว้กินได้2ปีใช้ที่ร้านได้2ปีเลยเพราะลูกค้าคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่กินเผ็ดเท่าไหร่ปีหนึ่งใช้พริกไม่ถึง10กิโลนะคะเยอะมากเลยหญ้าก็เยอะอ่ะเดี๋ยวต้องถางหญ้าด้วยเพราะว่าฝนมาแล้วนี่ดูเมล็ดจะใหญ่ไปไหนใหญ่มากนะเดี๋ยวก็จะทำการถางหญ้าใส่ปุ๋ยรอน้ำฝนวันนี้นะคะแดดมาออกตอนจะปิดคลิปแล้วก็อัปเดตนะคะทั้งสวนเราก็จะประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนะคะถ้าเสียงเบาไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงแบบนี้ทุกรอบขออภัยกันทุกรอบยังไงก็ขออภัยกันอีกรอบค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าหลังพายุผ่านไปเนี่ยฟักทองจะรอดไหมสวัสดีค่ะ